Work นะคะวันนี้นะคะก็กลับพบกับ Beauty Tips อีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นทิปในเรื่องของการดูแลเรื่องช่องปากนะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะมีการแปรงฟันทุกวันอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่ควรจะทำเป็นประจำทุกวันอีกเช่นกันนั่นคือการใช้ไหมขัดฟันและอย่างหนึ่งที่จะแถมให้นั่นคือการใช้แปรงสีฟันเนี่ยแปรงบริเวณลิ้นนะคะช่วยในเรื่องของการขจัดคราบฝ้านะคะบริเวณลิ้นคราบฝ้าขาวๆอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยทำให้การรับรสอาหารของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นรวมถึงในเรื่องของการช่วยลดการเกิดกลิ่นปากได้ในระดับนึงดังนั้นเนี่ยเวลาทุกคนแปรงฟันนะคะก็อย่าลืมแปรงบริเวณลิ้นด้วยสักประมาณสัก1นาทีก็ได้นะคะก็สามารถทำให้สุขภาพอนามัยที่ดีของปากเราเนี่ยดียิ่งขึ้นได้ก็ลองนำคลิปนี้ไปใช้กันดูนะคะวันนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ